โครงสร้างของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะอันนี้วางเป็นโครงสร้างความคิดเลยนะจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่นะฮะหลักก็อยู่ว่าให้คุ้มครองผู้บริโภคนะฮะหลักการจะเป็นเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสินค้าและบริการอันนี้เป็นลำดับที่1เลยนะแล้วรองมาลำดับ2จะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค2522นะฮะอันนี้เป็นกฎหมายแม่บทเลยเป็นหลักทั่วไปคุ้มครองผู้บริโภคเสร็จแล้วในกฎหมายเนี่ยจะแยกมี5มาตรการนะกฎหมายนี้มี5มาตรการในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะมีคุ้มครองอะไรบ้างอันที่1เรื่องการได้รับข่าวสารแล้วก็คำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพออันนี้ของสินค้าบริการถูกต้องและเพียงพอนะถูกต้องเพียงพอนะแล้วก็มีอิสระในการเลือกสองนะฮะอิสระในการเลือกไม่โดนจำกัดสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะในการเลือกใช้สินค้าและบริการนะทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกใช้สินค้าและบริการนะก็ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการอันที่4ความเป็นธรรมในการทำสัญญาอันที่5ได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหายโดยเร็วทีนี้มันมีมาตรการที่มาเสริมกันครับในส่วนของความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการเนี่ยมันมีพรบสินค้าไม่ปลอดภัยความเป็นธรรมในการทำสัญญาอันนี้มีพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่พรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมนะฮะมันยังต้องเอาหลักประมวลแพ่งในนิติกรรมสัญญานะฮะเอามาใช้ในเรื่องความเป็นธรรมในการทำสัญญานะฮะแล้วก็ในส่วนชดเชยความเสียหายเนี่ยจะอยู่ในพรบสินค้าไม่ปลอดภัยกับพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคโอเคนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องที่เราเรียนมีอะไรบ้างที่ผมพูดในเนื้อหาวิชานี้มีพรบคุ้มครองผู้บริโภคพูดไปแล้วนะฮะแล้วพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมแล้วก็พรบสินค้าไม่ปลอดภัยชื่อผมเรียกย่อนะแล้วก็พรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคทีนี้ไอ้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมันยังมีตัวข้อกำหนดประธานศาลฎีกานะครับแล้วก็มีปวิแพ่งแล้วก็ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาที่ออกตามปวิแพ่งในเรื่องของการเรื่องขออนุญาตฎีกาทีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นะมันมีกฎหมายอื่นอีกไอ้เรื่องอิสระในการเลือกเนี่ยอย่างเรื่องอิสระในการเลือกนะฮะเรื่องอิสระในการเลือกเนี่ยมันมีพรบการแข่งขันทางการค้านะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกอันนึงเราเรียกว่าพรบควบคุมราคาสินค้าควบคุมราคาสินค้าและบริการพวกคุณเห็นชื่อกฎหมายแล้วคิดว่าไงอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะมันมีกฎหมายที่อยู่ในคอนเซ็ปต์ของการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องเช่นพรบอาหารและยาหรือการประกอบวิชาชีพพวกบัญชีวิชาชีพแพทย์วิชาชีพทนายมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคนที่ต้องมาใช้บริการกับผู้ประกอบวิชาชีพนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะมีกฎหมายที่ออกโดยประกาศออกโดยแบงก์ชาติหรือกระทรวงการคลังนะหรืออยู่ในรูปพระราชบัญญัติสถาบันการเงินหรืออยู่ในรูปประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงหรือว่าถ้าเป็นคดีแพ่งธรรมดานะคดีผู้บริโภคเนี่ยคดีอะไรบ้างนะฮะถ้าเป็นคดีแพ่งเดิมที่เดิมเป็นคดีแพ่งแต่ต่อมาถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บริโภคนะมันจะเป็นคดีผู้บริโภคด้วยคดีที่เป็นคดีผู้บริโภคตอนนี้นะที่มีเยอะๆในศาลเนี่ยก็เป็นคดีบัตรเครดิต
พวกสินเชื่อส่วนบุคคลคดีกู้เงินธนาคารกู้เงินธนาคารนะฮะแล้วก็พวกจำนองที่มีติดจำนองมีค้ำประกันรวมอยู่ด้วยพวกประกันภัยนะสัญญาประกันภัยสัญญาเช่าซื้อนะเช่าซื้อเช่าทรัพย์ลิสซิ่งจ้างทำของนะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นก่อสร้างบ้านพวกซื้อขายหุ้นนะฮะจริงๆค่าน้ำค่าไฟก็เป็นนะค่าน้ำค่าไฟก็เป็นคดีกู้บริโภคเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันพอเป็นหน่วยงานรัฐมักจะได้รับการยกเว้นนะฮะอันนี้ให้ดูว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจไหมกับผู้บริโภคนะฮะอย่างกรณีบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยหรือเงินกู้เนี่ยคนที่เป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจอันนี้ก็มีธนาคารภาษาอังกฤษเรียกแบงค์นะฮะกับสถาบันการเงินอื่นอันนี้เรียกในทางปฏิบัติว่านอนแบงค์กลุ่มนี้ถ้าอย่างพวกเรานะพ่อแม่เราไปใช้สัญญาบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยแล้วโดนฟ้องคดีมันจะเป็นคดีผู้บริโภคเสมอหรือคดีกู้เงินธนาคารที่มีจำนองหรือค้ำประกันติดอยู่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นคดีผู้บริโภคเสมอเพราะว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจแต่ถ้าเป็นกู้เงินกับประชาชนด้วยกัน2คนในดำในแดงกู้กันทำสัญญาจำนองค้ำประกันกันเนี่ยมันจะเป็นคดีแพ่งธรรมดาเพราะว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีฝ่ายใดเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับในกรณีประกันภัยประกันชีวิตนะฮะประกันภัยกับประกันชีวิตเนี่ยก็มีกฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการประกันภัยเคสนี้มันก็จะเป็นคดีผู้บริโภคเสมอนะครับหรือกรณีเช่าซื้อเช่าทรัพย์ลิสซิ่งเนี่ยถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นบริษัทรถยนต์หรือเป็นธนาคารเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคดีผู้บริโภคเสมอเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจคือทำเป็นอาชีพนะครับแต่ถ้าเราเช่าซื้อจากเพื่อนกันเองในดำในแดงเช่าซื้อกันอันนี้จะเป็นคดีแพ่งความต่างก็คือวิธีพิจารณาครับใช้วิแพ่งหรือวิผู้บริโภคนะครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยแล้วมีเรื่องข้อสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องข้อสัญญามีการได้เปรียบเกินไปทำให้อีกฝ่ายได้รับภาระมากเกินไปก็จะมีพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเข้ามาจับการเกิดสัญญาเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีผู้บริโภคก็คือต้องเริ่มต้นจากคำเสนอสนองเหมือนกันนะครับสัญญาที่ทำถ้ามันมีเอกเทศสัญญามีกฎหมายกำหนดนิยามว่าใครแสดงเจตนาเป้าประสงค์ของการทำสัญญาเป็นเรื่องอะไรตัวกฎหมายที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะฮะตัวประมวลแพ่งพวกสัญญาต่างๆพื้นฐานมาจากหลักนิติกรรมสัญญาเกี่ยวข้องด้วยสินค้าไม่ปลอดภัยต้องรับผิดไหมหรือคดีผู้บริโภคเนี่ยต้องดำเนินการยังไงมีกฎหมายอื่นอีกที่อาจารย์ไม่ได้พูดเพราะว่ามันจะเจาะลึกและเป็นการเฉพาะมากๆเรื่องหลักเนี่ย4เรื่องนะครับแต่อย่างน้อยคิดว่าพวกเราน่าจะไปประยุกต์ต่อได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ